เกิดอะไรขึ้นกับโคดักแบ็คที่เหมือนจะซวยไม่หยุดไม่หย่อนไม่จบไม่สิ้นกันสักทีฮะตั้งแต่เขาไปเล่าหรือแฟนของนิปซี่ฮัสเซิลจนโดน TI ด่ายันล่าสุดศาลสั่งกับคำพิจารณาคดีไม่ให้ประกันตัวในจำนวนเงินกว่า 1.5 ล้านบาทและเรื่องราวจะเป็นมายังไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าครับเรื่องราวมันก็เริ่มมาจากตอนที่โคดักแบ็คเนี่ยเลี้ยวรถผิด GPS เลยพาเขาไปที่ชายแดนที่แคนาดากลับมาสู่อเมริกาก่อนจะโดนตำรวจเนี่ยพบปืนแล้วก็จับเขาติดคุกสุดท้ายก็ประกันตัวออกมาหลังจากนั้นที่งานโรลลิ่งราวเนี่ยโคดักแบ็คก็โดนรวบตัวไปอีกรอบก่อนขึ้นเล่นรอบนี้เนี่ยตำรวจจับไปในข้อหาพกอาวุธเช่นเคยฮะแต่หลังจากที่โคดักแบ็คติดคุกอยู่ได้ไม่กี่วันเขาก็ได้ไปเข้ารับฟังคำตัดสินก่อนยื่นประกันตัวกว่า 1.5 ล้านบาทไทยพร้อมเอกสารว่าปืนที่เขาใช้เนี่ยเป็นปืนที่มีใบอนุญาตก่อนที่ FBI จะเข้ามาประท้วงฮะซึ่งบอกก่อนเลยว่าการที่ FBI เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยแปลว่าเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนเนาะ FBI ก็ได้เข้ามาบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีเอกสารยืนยันว่าโคดักแบ็คเนี่ยเซ็นใบขออนุญาตพกปืนก็จริงฮะแต่ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลเรื่องที่โกหกขึ้นมาเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ใบซื้อปืนอย่างถูกกฎหมายนั่นเองอย่างที่สองก็คือสมัยที่เขากำลังจะดังเนี่ยก่อนที่เขาจะได้ไปทัวร์ที่ค่าตัวกว่า 200,000 บาทนะบนรถทัวร์เนี่ยตำรวจก็ดันไปจับกัญชาของโคดักแบ็คได้ที่โคดักแบ็คเนี่ยมีปริมาณมากพอที่กำลังจะเอาไปขายเลยได้ทีเดียวสุดท้ายแล้วปืนที่โคดักแบ็คได้ซื้อมาฮะก็เป็นอูซี่กระบอกเล็กเนาะซึ่งเขาเนี่ยได้นำไปถล่มอพาร์ตเมนต์ของแรปเปอร์คู่อริซึ่งบอกได้เลยว่าแรปเปอร์คนนี้เนี่ยไม่ใช่คนดังอะไรฮะเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนานมาแล้วก่อนที่โคดักจะดังได้ซ้ำซึ่งกระสุนเนี่ยไม่ได้โดนไอ้แรปเปอร์คนนี้เพราะไอ้แรปเปอร์คนนี้เนี่ยแม่งไม่อยู่ฮะแต่ดันไปโดนเด็กน้อยแล้วก็คนไม่รู้เรื่องซะด้วยและถึงแม้เรื่องนี้จะเป็นคดีเก่าแต่ปัจจุบันเนี่ย FBI บอกว่ามีลายนิ้วมือยืนยันว่าปืนเนี่ยเป็นของโคดักแบ็คแล้วก็มีลายนิ้วมือของโคดักแบ็คอยู่ที่ปืนตอนที่เขาเนี่ยกำลังไปยิงถล่มอพาร์ตเมนต์นั้นนั่นเองงานนี้บอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงก็ตามงานนี้โคดักแบ็คไม่น่ารอดว่ะเพราะศาลมองว่าเขาเนี่ยเป็นตัวอันตรายต่อสาธารณชนแล้วก็เลยสั่งให้เขาติดคุกยาวๆแล้วก็คืนเงินประกันตัวก่อน 1.5 ล้านบาทตรงนั้นเลยแล้วก็เอาโคดักแบ็คของเรากลับไปนอนคุกต่อซึ่งเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าโคดักนี่ก็เป็นหนึ่งในของจริงที่เราตามหากันมานานฮะแต่สุดท้ายเนี่ยของจริงก็ต้องติดคุกอยู่ทุกรอบเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพื่อนๆคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยฮะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องลาไปก่อนเราเจอกันในคลิปหน้าซึ่งน่าจะเป็นคลิปข่าวอัปเดตของ69เนาะวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนฮะGang, gang. Peace.